ฟิกอิงชาแนลสวัสดีครับวันนี้ผมมานะครับแนะนำรีวิวนะครับการแก้ปัญหาคอมช้านะครับคอมอืดหรือการใช้งานอื่นๆช้านะครับหรือการสั่งพิมพ์จากตัวลิปต่างๆหรือโปรแกรมอื่นช้านะครับก็คือเป็นการลบไฟล์ขยะหรือล้างเขาเรียกอะไรแก้ไฟล์ที่เราไม่ได้ใช้เบื้องต้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ไปที่ตัวแว่นขยายนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับกับพิมพ์เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ TEMP นะครับก็คือ temp นะครับลบไฟล์ขยะนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมใดๆมาหรือสั่งพิมพ์อะไรต่างๆนะครับมันจะมีไฟล์มาที่ตัว temp นี้นะครับแล้วก็เตรียมพร้อมไว้ที่จะใช้งานนะครับมันทำให้คอมเราช้านะครับในส่วนนี้ก็ลบทิ้งทั้งหมดได้เลยนะครับก็ไปนะครับแล้วก็กด delete ลบทิ้งไปได้เลยนะครับถ้าอันไหนโปรแกรมใช้อยู่มันจะลบไม่ได้ก็กด skip นะครับกด all เลยก็ได้นะครับถ้ากด skip นะครับอันไหนที่ลบไม่ได้ก็คือโปรแกรมมันกำลังใช้งานอยู่นะครับของผมก็มีเป็นพันไฟล์เลยนะครับมันทำให้คอมเราช้านะครับนั่นจะไปกินเนื้อที่ของแรมนะครับก็รอสักครู่นะครับรอปฏิบัติการเสร็จมันก็จะไฟล์ก็จะถูกมาทิ้งในถังขยะตัวนี้นะครับก็ไฟล์มันเยอะนะครับอาจจะใช้เวลาสักครู่นะครับหลังจากนั้นแล้วก็มาลบที่ถังขยะอีกทีหนึ่งนะครับกดเยสนะครับโอ้เป็นจิ๊กเลยนะครับคราวนี้ก็ลำดับต่อมานะครับก็ไปที่ตัว MyCom นะครับคลิกขวาที่ได้4นะครับเลือก Property นะครับกด Delete Cleanup นะครับบางทีมันมีไฟล์ขยะนะครับหรือไฟล์อัปเดตของ Windows 10นะครับมาเก็บอยู่ในนี้นะครับเป็นจำนวนมากนะครับเนี่ยก็700กว่าเมกะครับเนี่ยครับที่เต็มน้ำไฟล์เมมโมรีอะไรพวกนี้ครับก็เป็นจิ๊กเลยนะครับเราก็สามารถลบออกได้นะครับเพื่อให้เครื่องเราไวขึ้นนะครับกดโอเคนะครับรีลิทไฟล์เพื่อล้างนะครับระบบก็นะครับรอจนทำงานเสร็จนะครับก็คือขึ้นสุดตรงนี้นะครับก็จะเสร็จสิ้นในการดีคลีนอัพนะครับอันดับต่อมานะครับในช่วงที่รอเราก็นะครับสมมุติเขาเรียกอะไรอ่ะมันบางทีเราสมมุติเราโหลดไฟล์บางไฟล์มานะครับจะติดตั้งนะครับแล้วมันก็จะมีไฟล์ที่แนบมาด้วยหรือพ่วงมาด้วยนะครับเช่นเราจะโหลด Adobe PDF นะครับโปรแกรมเปิดไฟล์ PDF จะเห็นว่านี่ครับเมื่อเราดาวน์โหลดปุ๊บเขาจะมีไฟล์ที่เขาเรียกเป็นคล้ายๆกับซื้อโฆษณาหรืออะไรไว้กับไฟล์ Adobe นะครับก็จะมีพวก McAfee โปรแกรมสแกนไวรัสให้ทดลองการใช้งานพวกนี้นะครับมันก็จะทำให้คอมเราหนักนะครับวิธีตรวจดูก็คือเราก็ต้องไปดูที่ตัวโปรแกรมของเรานะครับว่าในเครื่องเรามีโปรแกรมอะไรที่เราไม่ได้ใช้บ้างนะครับเราก็เข้าที่ control panel แล้วก็ uninsert โปรแกรมนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าโปรแกรมอะไรที่เราไม่ได้ใช้บ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวระบบที่อัพของตัว Windows นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องลบก็ได้เดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับก็ลบแค่โปรแกรมนะครับดูชื่อที่ชัวร์ๆว่าไม่ใช่ตัวระบบหรือ driver mainboard เรานะครับก็ยังASUS อะไรพวกนี้ก็คือเป็นตัว driver mainboard ของเรานะครับ Adobe อะไรอย่างนี้นะครับก็เลื่อนดูนะครับถ้าอันไหนที่เราไม่เอานะครับก็ให้ลบออกนะครับเนี่ยเลื่อนดูนะครับอย่างของผมลงนะครับ Node Security ไว้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันไวรัสนะครับสมมุติ IV ตัวนี้นะครับผมไม่เอานะครับก็ดับเบิลคลิกนะครับแล้วกด Yes กดโอเคนะครับโปรแกรมถูกเปิดอยู่นะครับแล้วก็ปิดโปรแกรมก่อนนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับ
ประมาณนี้นะครับดูว่าอะไรที่เราไม่ต้องการนะครับเราก็ลบออกไปนะครับจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเร็วขึ้นนะครับนะครับบางทีเราใช้งานไปต่างๆนะครับก็จะทำให้ตัวไฟล์ขยะในคอมเราเยอะนะครับทำให้เครื่องเราช้านะครับจากนั้นก็กดโอเคครับแล้วก็เอาโปรแกรมที่นะครับไม่ต้องการออกไปนะครับนะขั้นตอนสุดท้ายก็นะครับแนะนำให้ถ้ามันยังคอมยังช้าอยู่อะไรประมาณนี้นะครับก็แนะนำตัวสแกนไวรัสตัวนี้นะครับเป็นสแกนมันแวร์ไวรัสต่างๆนะครับเราลงนะครับดาวน์โหลดติดตั้งแล้วเมื่อลงเสร็จนะครับเขาจะตรวจจับให้เราใช้ฟรีได้15หรือ30วันเนี่ยครับผมไม่แน่ใจนะครับก็ติดตั้งไปนะครับเนี่ยนะครับก็จะถามว่าจะลงกับตัวคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับก็คือเป็น PC หรืออะไรพวกนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ลงให้ดูนะครับก็นะครับมาแนะนำวิธีการล้างไฟล์ขยะกันเบื้องต้นนะครับติดขัดด้านใดนะครับก็สอบถามได้นะครับที่ผมทำบ่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ทำให้คอมเราเร็วนะครับแบบเปิดขึ้นมาก็จะเร็วมากนะครับนะครับกดรีเฟรชนะครับนะครับก็นะครับพบกันติดกดติดตามช่องไว้นะครับก็เราจะมีเทคนิคต่างๆมาแนะนำเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ